สวัสดีครับสมชายมาดีรายงานตัวครับวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านป้าฝายหลังทานข้าวออกพอดีเลยเนาะได้อะไรทานครับนี่มาเยี่ยมบ้านนะครับผมแล้วก็ฝากเงินกับเปิดช้างอีกหลายเชือกเลยนะครับนี่แกทั้งนั้นแหละดูบรรยากาศก่อนน้องอะไรบ้างเนี่ยน้องบุญชูจินตลาแล้วทางนู้นครับดูหน้าแตงโมโอ้แตงโมน้ำผึ้งนะครับนี่ยังไม่ถึงเวลาทำพิธีการแยกแม่นะนะครับน่ารักทั้งนั้นเลยอยู่ในโรงช้างก่อนจะให้อยู่กับคุณแม่ก่อนนะครับตอนนี้กินนมคุณแม่ก่อนนะครับจูดีน่าทั้งหน้าจูดีน่าเชื่อไหมครับว่าช้างทั้ง5เชือกเนี่ย1เชือก2เชือก3เชือก4เชือก5เชือกคุณป้าผายนะครับกับสามีเลี้ยงนะครับต้องหาหาญาติบอกเมื่อกี้เราคุยแล้วไปแล้วย่าไปซื้อย่าไปกินเลยแล้วทำซีอัพเนี่ยก็จะกลับมาช่วงประมาณเที่ยงไปตัดย่าย่าตอนนี้ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับย่ายังกินไม่ได้ตอนนี้ถ้ากินช่วงประมาณนี้ช้างไม่กินครับเพราะมันเหม็นเขียวนะไม่ใช่กินย่าที่โตประมาณเดือน2เดือนนี่กินได้แต่ว่านี่ยังไม่ถึงเดือนนะหญ้าเนี่ยชอบกินมันเหม็นเขียวนี่ฮะน่ารักมากเลยครับวันนึงต้องหาอาหารวันละหลายร้อยกิโลแล้วนั่นเนี่ยแต่การให้อาหารช้างนะครับว่าให้เป็นเวลานะครับไม่ใช่ว่าให้ครั้งเดียวแล้วก็จบเลยไม่ใช่นะครับต้องให้ครั้งละประมาณมัดนึง2มัดมัดละ10กิโลอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้กินหมดกินเกลี้ยงอย่างเงี้ยส่วนที่เหลือนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบเนี้ยกองไว้แล้วก็จะเอากองขยะนะเศษพวกเนี้ยไปไว้เนี่ยบริเวณนี้นะครับไม่เป็นปุ๋ยต่อไปนะครับปุ๋ยปลูกอาหารให้ช้างกินต่อไปนะครับเนี่ยน่ารักมากนะครับดูตรงนี้นะครับของป้าผายนะครับมีทั้งหมดตอนนี้รวมกับน้องไอด้าด้วยก็6เชือกพอดีเลยน่ารักมากนะครับก็ท่านใดที่อยากจะมาให้อาหารนะครับอยากจะให้อาหารช้างก็มาได้นะครับผมมาติดต่อได้คุณที่คุณป้าผายได้เลยนะครับป้าผายอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในบริเวณในศูนย์คดของเราเลยนะครับผมช้างก็มีเยอะครับแล้วก็มีสามีคนเดียวนะครับที่หาอาหารให้อนุนะครับกำไรน้องทองใบนะเดี๋ยววันหลังจะให้ไปดูทองใบติดตามทองใบกันแล้วกันนะครับเจ้าของช้างครับอยู่คนเดียวฮะร้านขายของช้างด้วยนะครับก็สำหรับท่านใดที่อยากจะมานะครับมามอบอาหารให้ก็ไม่เป็นไรนะครับยินดีนะครับครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับฝากด้วยกันแล้วกันครับผมทีนี้ก็สวัสดีครับ